ไปดูฝนกระหน่ำสะสมกว่า100มิลลิเมตรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากคือเมื่อคืนนี้ค่ะคุณธีรวัฒน์คุณผู้ชมเนี่ยฝนมันตกทั้งคืนเลยตกยาวนานด้วยนะคะดังนั้นสะพานที่มันเชื่อมต่อระหว่างสี่อำเภอถูกตัดขาดค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้คือถ้าดูจากความแรงของกระแสน้ำแล้วนะคะดูสิทั้งขุ่นทั้งแดงแบบนี้แล้วนี่คอสะพานตัวสะพานกลางสะพานโดนตัดขาดหมดนะคะชาวบ้านที่เขาบอกว่าอยู่4อำเภอซึ่งต้องใช้สะพานนี้ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทั้งขุนยวมแม่เสรียงศพเมยแล้วก็แม่ลาน้อยได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยคือต้องเข้าตัวเมืองผ่านเส้นทางนี้ใช่ค่ะโดยกระแสน้ำที่ถูกพัดลงมาก็หลากลงสู่ลำห้วยจนสะพานมันขาดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวแบบนี้แล้วสังเกตสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่เลยยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะซึ่งมีการพยากรณ์ด้วยนะคะว่าจะตกแบบนี้ไปอีก 1-2 วันด้วยโดยล่าสุดนะคะแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนก็มีการประสานขอสะพานแบริ่งมาจากจังหวัดพิจิตรคาดว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาถึงแล้วก็ประกอบสะพานให้สามารถสัญจรได้ภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ยังมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนอีกกว่า10หลังในหมู่บ้านผาบ่องเหนือและบ้านแม่สะกึดด้วยแต่ว่าเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจดูยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะโดยเหตุการณ์นี้ฝนเนี่ยมันตกลงมา12ชั่วโมงต่อเนื่องกันวัดได้นะคะอยู่ที่ 133.5 มิลลิเมตรนะคะนี่คือเกินปริมาณฝนหนักมากไปแล้วแล้วก็ยังมีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านไมโครเวฟตำบลห้วยโป่งเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนหนาแน่นอยู่ดังนั้นจึงต้องแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพกันได้อย่างทันท่วงทีด้วยและนี่น่าจะเป็นครั้งที่2ที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรงแบบนี้นะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2548 17ปีที่แล้วนะคะชาวบ้านบอกว่ามันหนักเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้อ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วคอสะพานไม่ได้ขาดแต่ครั้งนี้ถึงกับว่าตัดสะพานขาดแบบนี้เลยนะคะแปลว่าน้ำในปีนี้รุนแรงมากแต่ว่าทำพอสะพานขาดแล้วชาวบ้านก็ตอนนี้ก็เร่งอยู่นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายในชุมชนบ้านเรือนของตัวเองว่าตกลงแล้วมีบ้านไหนได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวก็จะเยียวยาช่วยเหลือกันต่อไปนะคะ